สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรนะข้าวเมนูวันวาเลนไทน์นะก่อนอื่นก็ทำข้าวให้เป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะคะไม่มีพิมพ์ก็ใช้ช้อนกดเอานะต่อไปก็จะตีไข่กันใช้ไข่เป็ด4ฟองนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันใส่น้ำตาลเราใส่น้ำตาลไปแล้วนะแต่เราถ่ายไม่ทันเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงกลัวไม่เค็มแล้วก็ตีให้มันเข้ากันแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะกะทิสดเยอะไปป่ะเนี่ยอร่อยแหละเดี๋ยวมันก็อร่อยตีเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันค่ะตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่อ้าวน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะน่าจะพอหรือเปล่าแค่นี้แหละน้ำมันร้อนแล้วเราก็เทไข่ลงไปเลยค่ะนี่สรุปน้ำมันยังไม่ร้อนร้อนแล้วเหรอแล้วเราก็คนสรุปว่ามันไม่ร้อนก็คนไปเรื่อยๆนะเป็นไข่คนแทนก็ได้มันน่าจะไม่ฟูเพราะว่าใส่กะทินี่มันก็เริ่มจะเป็นไข่เริ่มจะสุกแหละไข่เจียวไม่ได้ไข่คนก็ได้นานๆทำทีนี่นะคะเริ่มสุกแล้วแค่นี้น่าจะได้แล้วค่ะไม่ต้องสุกมากก็ได้มันจะได้หอมๆอร่อยนะโอเคเดี๋ยวไปจัดจานกันมาเราก็จัดจานอุ้ยนี่ทำให้มันเป็นวงกลมตรงรูปหัวใจหอมมากหอมกะทิมากนี่แล้วเราจะได้เป็นรูปแบบนี้นะเราก็เอาซอสมะเขือเทศมาแต่งนิดนึงให้มันน่ารักได้เป็นรูปหัวใจอยู่หลบเข้าไปหน่อยน่าเอาอีกไหมแต่งข้างๆด้วยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักเปล่าก็พอได้อยู่นะจานนี้ให้เป็นต่อครับรักเป็นต่อนะแฮปปี้วันวาเลนไทน์อยากจะกินข้าวไข่เจียวป้าป๋าแฮปปี้วันวาเลนไทน์ครับลองชิมดูดิลองชิมดูกินแค่นั้นอะอร่อยมากคืออะไรซอสมะเขือเทศเปรี้ยวไงตัวเองรักเขาป่ะรักครับไม่มี 3,500 ค่าข้าวไม่มี2จาน 7,000 ของลูกด้วยว่าไม่จ่ายไม่มี เอ้ย